เริ่มจากพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ควงสองสาวต่างวัยนางเอกเบลล่าราณีและน้องอันดากุลธีรานำทีมนักแสดงคุณภาพร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครพรพรมอลเวงของผู้จัดคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์ค่ายเวฟมีเดียที่สถานีหนองแขมไปเมื่อเช้านี้โดยเรื่องนี้หนุ่มบอยต้องพลิกคาแรคเตอร์มาเป็นศัลยแพทย์หนุ่มบุคลิกอบอุ่นเรียบร้อยในขณะที่สาวเบลล่าขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกและที่ท้าทายสุดๆก็คือต้องสลับวิญญาณมาอยู่ในร่างน้องอันดาวัย5ขวบแถมยังมีอีกคู่หมอก้องสรวิทย์กับออมสุชาเพื่อนสนิทของพระนางที่จิกกัดแกล้งกันมันส์หยดรับรองโดนใจแฟนละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้แน่นอนค่ะคาแรคเตอร์เดิมจะเป็นคนที่แบบใสๆน่ารักอะไรอย่างงี้ขี้งอนอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ก็กลมกลืนกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตัวให้เนียนๆไปไม่ให้เขาจับได้สนุกแบบพี่บอยน่ารักพี่แบงค์ก็น่ารักฝากหวานเนี่ยฝากติดตามพรพรมอลเวงด้วยนะคะ